ข้อยังชั่วหน่อยก็คือถ้าไม่มีร่มก็จะไหม้เลยก่อนที่เราจะออกไปใช้ชีวิตคนเดียวกันวันนี้นะคะก็ขอเติมพลังด้วยการทำมื้อเช้ากินเองก่อนซึ่งวันนี้เราก็จะทำเป็นเอ็กสลัดเบเกิลซึ่งเป็นเมนูที่เราทำบ่อยมากแล้วก็จะกินคู่กับโอ๊ตมิลค์ลาเต้ก็คือฟินมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำโซโล่เดทบล็อกนะคะก็คือเป็นคอนเทนต์ที่หาจังหวะและโอกาสมาถ่ายค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าวันที่เราออกมาใช้ชีวิตคนเดียวไปรู้ไปนี่เองคนเดียวนะคะเราจะไปทำอะไรบ้างก็ตอนนี้นะคะเริ่มที่เราอยู่3ย่านแต่ว่าจริงๆอ่ะเรานัดคลินิกไว้นะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานัดก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำอะไรรอเรามีของที่เล็งไว้แต่ว่าวันนั้นยังไม่ได้ซื้อนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันอุ้ยอุ้ยคุณน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้พวงกุญแจเพิ่มทุกคนเอาอีกแล้วอยากได้อีกแล้วอุ้ยนี่น่ารักมากน้องจิ๋วมากเดินไปเดินมาจะถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกดเรียกมูมี่ไว้นะคะแล้วก็จะได้ถือเวลาไปพอดีเอ้ยต้องซื้อทันไหมหรือว่าเราจะกลับมาอีกรอบดีเพราะว่าจริงๆอยากเดินดูเยอะๆเลยอะแต่ว่าจะถือเวลานัดแล้วสรุปเราก็ต้องมาคลินิกก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ทันก็กลับไปคลินิกก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปใหม่แต่จริงเราอยากไปคาเฟ่ด้วยนะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนหอฟูหมดแล้วคลินิกอยู่ข้างหน้าเลยไหนๆก็ออกมาโซโล่เดทแล้วนะคะเราก็จะแวะมาเซลฟ์แคร์กันสักหน่อยซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากอย่าลืมหาเวลาให้กับตัวเองกันด้วยนะคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนหรือว่ามีเวลาให้กับตัวเองด้วยเราก็เสร็จจากคลินิกแล้วนะคะแล้วก็คืออยากไปแวะคาเฟ่หนึ่งที่เขาบอกว่าอยู่แถวนี้ซึ่งเราเห็นในติ๊กต็อกมานานมากแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะคะวันนี้ก็เลยจะไปกันซึ่งเราเปิดดูแมพแล้วเขาบอกว่าอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ5นาทีแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเดินไปจริงๆอ่ะจะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวขอไปเดินก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากต้องมีตัวช่วยค่อยยังชั่วหน่อยก็คือถ้าไม่มีร่มก็จะไหม้เลยแดดประเทศไทยแบบจริงๆมันก็น่าจะไกลอยู่เพราะว่าในแมปอ่ะเราลืมกดว่ามันเดินถ้าขับรถน่าจะ5นาทีแต่เดินอาจจะนานกว่านั้นไม่เป็นไรค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นบรรทัดทองร้านแถวนี้ก็เต็มเลยอ่ะคือเหมือนเราไปแหล่งท่องเที่ยวอยู่นั้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้ามาตอนเย็นน่าจะดีมากบรรยากาศน่าจะดีแล้วก็น่าจะมีแบบร้านมีไฟอะไรอย่างนี้เยอะแยะเลยแต่ว่าตอนนี้บ่ายค่อนข้างแบบสุกนิดนึง A few minutes later โอ้โหเราดูผิดคาเฟ่ที่เราจะไปมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็เลยแล้วมันร้อนมากแล้วตอนนี้เราก็เลยจะมาแวะที่นี่แทนเราก็เปลี่ยนแผนมาที่ร้านชานมแทนนะคะเพราะว่าคาเฟ่นั้นมันไกลอ่ะแล้วมันร้อนมากเดินไปไม่ไหวแล้วก็คือแต่ก่อนนะต้องบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าไปไหนคนเดียวเลยคือทำอะไรเองคนเดียวไม่ค่อยจะได้แต่ว่าพอได้เปิดใจลองทำครั้งนึงอ่ะมันติดใจตอนนี้เราสามารถไปนู่นไปนี่ทำอะไรเองได้หมดแล้วอย่างเช่นมานั่งคาเฟ่อ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวเลยนะคะการมาคาเฟ่คนเดียวมันแค่ให้แบบความรู้สึกคนละแบบกับที่มากับเพื่อนคนละไวบ์กันคือถ้ามากับเพื่อนเราก็ต้องมาชิดแชทเมามอยก็สนุกไปอีกแบบแต่ถ้ามาคนเดียวเนี่ยก็จะได้ความชิลได้ความแบบเรื่อยเล่เปื่อยของเราไปลองดูนะทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวเลยมาเรียบร้อยมออีกแล้วทุกคนก็ทีนี้นะคะเราจะมาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่แล้วเพราะว่าเราเคลียร์นัดเสร็จแล้วนะคะรอบนี้แหละอยู่ยาวๆในโลกส่วนตัวของตัวเองเมื่อกี้เราได้เล็งของไว้แล้วด้วยรอบนี้ก็คงจะเร็วขึ้นไม่แต่เราจะไม่รีบเราจะอยู่ในนี้แบบชั่วโมงนึงวันนี้เราอยากได้พวงกุญแจ2อันนะคะจะไปใส่คู่กันซึ่งเราจะมาดูกันว่าเราจะเอาอันไหนดีเข้าสู่หมวดช้อปปิ้งในโลกส่วนตัวคือจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบเลือกของนานเดินดูของนานและณ
ั้นเวลาที่มีคนอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะเกรงใจที่เขาจะต้องมารอการเลือกงานของเราการไปคนเดียวก็คือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราก็เลือกได้แล้วหลังจากที่เดินเลือกมาตั้งนานนะคะเราก็จะเอาคู่นี้คือน้องเหมือนกันแต่ว่าต่างกันแค่สีเราก็เลยจะเอาไปห้อยคู่กันเราจะไม่ซื้ออะไรสักอย่างได้ยังไงหรอทุกคนดูมันน่ารักขนาดนี้ว่าแล้วก็เริ่มเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นของพวกปุ๊กปิ๊กอะไรแบบนี้นะเราสามารถ spend time กับมันได้นานมากก็คือแบบเป็นทาสของปุ๊กปิ๊กสุดๆแล้วก็วันนี้เราจะซื้อเครื่องเขียนด้วยนะคะเพราะเราแพลนไว้แล้วว่าเดี๋ยวช่วงปิดเทอมอ่ะเราจะเขียนพวกแบบ journal เขียน planner อะไรใดๆดังนั้นเราก็จะมาหาเครื่องเขียนที่แบบว่าปุ๊กปิ๊กน่ารักนะคะเราจะได้มี passion ในการเขียนแล้วก็มันจะได้น่ารักก็เดี๋ยวเราจะดูพวก memo pad แล้วก็พวก sticky note ด้วยคือแบรนด์นี้เขาทำน่ารักเกินเพราะว่าไปข้างนอกหัวชอบฟูอุ๊ยอยากได้สีนี้อ่ะอยากได้เป็นสมุดกริดนะคะนี่ๆๆเจอแล้วนี่เลยเป็นกริดทุกคนเราอยากได้คัตเตอร์จิ๋วกับแม็กจิ๋วเอากาวดีกว่าไปติดโน้ตTwo hours later ทุกคนเราออกมาแล้วตอนแรกเราบอกว่าจะอยู่ช็อปสักชั่วโมงหนึ่งก็ว่าเยอะแล้วสรุปค่ะอยู่ในนั้นไปเกือบ2ชั่วโมงคือเราจะเดินอะไรขนาดนั้นคือพอช้อปปิ้งแล้วมันเพลินจริงๆนะเดี๋ยวก็ตอนนี้จะเย็นแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าม าแล้วค่ะทุกคนเราก็จะมาฮอลของกันนะคะที่เราได้มาซึ่งแบบว่าอย่างที่บอกไปว่าเราอยู่ในนั้นประมาณ2ชั่วโมงได้ก็จะมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่อย่างแรกก็ที่ทุกคนน่าจะเห็นว่าเราหยิบอันนี้มาค่ะคือจริงๆเราใช้อยู่แล้วแต่ว่าคือมีอันนี้ที่เป็นอันใหญ่แต่ว่าเวลามันพกไปข้างนอกมันยากเราก็เลยซื้ออันจิ๋วมาด้วยเคสแอปพอดอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนมานานมากแล้วแล้วก็มีอันนี้ซึ่งเป็นดินสอคือเนี่ยโดนป้ายามาว่ามันเป็นดินสอที่มันจะแบบว่าเหมือนหมุนเหลาให้ตลอดเวลาดังนั้นปลายมันจะแหลมตลอดเวลานะคะมีนี้ด้วยอันนี้เป็นเทปกาวเป็นคีย์เชนแล้วก็บินยาวเฟื่อยเดือนนี้ช็อปช่ำเกินไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเลยอะวันนี้เราก็มาโซโล่กันต่อนะคะแล้วเราก็มาอีกที่นึงเราจะมาสิรินะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเดินขึ้นไปก่อนวันนี้เรานัดคลินิกไว้11โมงครึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเรามาถูกชั้นไหมไม่แน่ใจว่ามันคือชั้น10หรือชั้น11ใช่ไหมอ่ะผิดชั้นจริงๆทุกคนเมื่อกี้คือต้องรีบวิ่งกลับมาเพราะว่าลิฟต์กำลังจะไปแล้วแล้วที่นี่รอลิฟต์นานนะคะคิดว่าน่าจะชั้น11มาตรงนี้ทีไรจำไม่เคยได้ถูกแล้วถูกแล้วทุกคนเราก็เสร็จแล้วเรามาเลเซอร์นะคะคือแบบแป๊บเดียวมากแล้วก็ตอนนี้หิวข้าวมากเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเรานัดเช้าไปหน่อยนะคะก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้กินผักเลยนะคะแล้วก็เลยมาจบเป็นที่สลัดบาร์ซึ่งก็แบบเป็นมื้อดีๆที่ทำให้เราได้เติมผักเข้าร่างกายบ้างอันนี้
ก็คือเรามานั่งกินข้าวคนเดียวแบบชิลๆเลยนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็ไม่กล้าเหมือนกันค่ะแล้วก็กลัวเราก็อายอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมาคิดดูแล้วนะคะก็คือทุกคนเขาก็ตั้งใจใช้ชีวิตตัวเองโฟกัสกับชีวิตตัวเองดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเถอะไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอกแล้วประเด็นคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดหรือว่าทำอะไรที่ไม่ดีเราก็แค่มากินข้าวถ้าเกิดว่าใครกำลังกลัวการที่ออกไปไหนคนเดียวไปกินข้าวคนเดียวอย่างนี้ก็บอกเลยนะคะว่าลองเปิดใจดูค่ะไม่ต้องกลัวเลยแล้วคือเราจะแฮปปี้มากแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราชอบมากๆนั่นก็คือการเดินแบบว่าซูเปอร์เดินแบบ grocery shopping นะคะเป็นกิจกรรมที่แบบชอบสามารถอยู่ได้นานเหมือนกันแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมสุดโปรดของเรานะคะที่ถ้าเกิดใครดูในร้องเนี่ยก็จะเห็นตลอดเพราะว่าเราอ่ะชอบไปเดินแบบช้อปปิ้งมากพวกกราเซอรี่หรือว่าไปเดินซูเปอร์ต่างๆนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถเดินได้เรื่อยๆเลยอ่ะโอ้ยอันนี้น่าสนใจคืออะไรอ่ะกาโนล่าเหรอเราก็เดินเลือกเดินซื้อของอะไรที่เราอยากเอามาทำกินเอามากินนะคะซึ่งแบบว่าชอบมากสำหรับฟ้านะคะรู้สึกว่าการได้หาโอกาสไปทำโซโล่เดทบ้างเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีเลยนะอย่างน้อยก็ทำให้เรามีเวลาได้อยู่กับตัวเองแล้วที่สำคัญคือทำให้เราได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนด้วยคืออย่างที่บอกว่าแต่ก่อนฟ้าไม่กล้าไปไหนคนเดียวไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตคนเดียวเลยแต่ว่าพอได้เปิดใจลองไปแล้วเนี่ยคือติดใจคือการออกไปคนเดียวบางทีมันก็ทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆมุมมองใหม่ๆดังนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนน่ะลองเปิดใจดูนะคะเราอาจจะติดใจก็ได้แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะ